นะครับนี่ดังนั้นน่ะหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณดูเนี่ยถ้าเหลืองผิวแดงแล้วลมดำแล้วคุณเห็นไหมงานแกะบล็อกสดสวยไหมเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของอยุธยาทองทรงเนี้ยนะหาเหรียญที่มาใส่เนี่ยยากมากๆผมจะบอกให้แล้วเหรียญเนี้ยเหรียญยุทธยาทำยุทธยาทำเหรียญทรงนี้นี่มีเหรียญทรงเนี้ยมีทำอยู่สองหลวงพ่อที่ผมเห็นนะเนี่ยพระครูเนี่ยอนุกูลเนี่ยวัดโบสถ์มหาราชกับเหรียญพ่อการโคกโพรุ่นสองวัดโบสถ์มหาราชคุณรู้ไหมว่าวัดโบสถ์มหาราชเนี่ยมีพระเกจิตักกศิลารูปนึงอยู่พ่อม่วงวัดโบสถ์มหาราชพ่อเงินบางคานต้องเรียนกับพ่อม่วงเลยพ่อม่วงอยู่เป็นร้อยปีร้อยกว่าปีพ่อเงินบางคานปู่สุกปากคอมะขามเท่านี่เป็นสิทธิ์พ่อม่วงวัดโบสถ์มหาราชนะพ่อม่วงวัดโบสถ์มหาราชที่มีเหรียญหล่อนี่สองนาทีเหรียญหายากอยุธยาเอาเชื่อหลายคนไม่เคยเหรียญนี้เออผมเชื่อหลายคนไม่เคยเหรียญนี้ชอบครับพระแบบนี้นะสะสมกว่าพระใหม่เจอน้อยมากทรงนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครับพี่นัดบ้านโป่งขอเสียงคนยุทธยาหน่อยนี่เหรียญหลวงพ่อสวัยวัดโบสถ์มหาราชโบสถ์มหาราชครับนะเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดโบสถ์มหาราช2499พร้อมเรียมคนยุทธยาอยู่ไหมอ้าวสุดท้ายของค่ำคืนนี้2 นาทีมาแล้วครับเปิดแรก10,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่10,000 บาทครับเปิดแรกครับโอ้2499เมืองอยุธยานี่ทองก็หมื่นกว่าบาทแล้วพ่อแม่พี่น้องทองหนาตับนี่ต้องห่วงหนาๆแบบนี้ถ้าทองหนาเฉพาะเหรียญต้องมี20,000 กว่าครับตามสายราคาสุดท้ายอยู่ที่10,000 บาทนะครับมาที่13,000 บาทแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยเป็นเหรียญแรกที่ผมได้ในชีวิตดูไลฟ์สดผมมาไม่เคยแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มาพร้อมเรียกทองแล้วทองทรงนี้หายากราคาสุดท้ายอยู่ที่15,000 บาทนะครับใจร้ายอันนี้ราคาทองยังไม่ได้ราคาพระมาที่15,000 บาทครับราคาสุดท้ายหมื่นห้านี่เพิ่งได้ทองยังไม่ได้พระใช่พี่โอ้โหอยู่ที่15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายราคาทองเหรียญฟรีทองแถมพระเอาละพระฟรีทองยักราคายังไม่ได้สวัสดีครับ FC อาจารย์โอ๊ต FC ครับขอบคุณครับตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแล้วนะเอาไหมครับเก็บเหรียญก่อนปี2500ยิ่งแดนอยุธยาด้วย2499นี่จะเป็นพ่อจงปีเดียวกับพ่อจงนะโอ้โหทองแท้ครับกันใบมา15,500ที่พี่เฉาชูสวัสดิ์ครับอันนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญแรกในชีวิตผมเคยได้เลยนะทองอันนี้ทองแท้ไม่ใช่ถังกระสีห่วงหนาตับทองหนาตับตับหายมาที่15,800ที่พี่อาฟูครับมีเฉือนเฉือนไหมเฉือนร้อยเดียวปิดที่พี่อ้ำๆนะครับ15,900 บาทร้อยเดียวเป็นเทศเลือดเย็นจริงๆปาดกันร้อยเดียวยินดีด้วยครับสุดยอดพี่ชายอย่าบอกอีลืมกันบ้างก็ได้พี่บิ๊กบูมบอกว่ามีหลวงปู่ทวดบ้างไหมครับผมไม่ใช่เซเว่นนะพี่รายการผมเป็นเซเว่นหรือไงล่ะพี่ผมจะได้ไปหาให้พี่ได้มีหลวงพ่อผมไหมผมไม่ใช่เซเว่นนะพี่
สุดๆพี่พี่ชายาฮะพี่เขาถามพี่มีหลวงพ่อคมไหมราคาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างปู่ทวดคุณเห็นไหมเหลืองผิวนอกแดงแล้วดมดำ05ขอแทนเมื่อไรจะมาอีกครับแล้วดูนี่เห็นไหมเหลืองเห็นป่ะผิวแดงแล้วลมดำเหมือนกันไหมเหมือนกันต้องเหมือนกันเพราะพระยุคเดียวกันไงเหลืองแดงดำเหลืองแดงดมดำเพราะว่าโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานที่ IQ สูงการผสมโลหะทองเหลืองเนี่ยคือทองแดงผสมสังกะสีทองเหลืองนี่เป็นโลหะผสมนะเขาจึงเรียกทองผสมไงไม่มีในตารางธาตุนะคือเอาทองแดงกับสังกะสีผสมกันเอาธาตุเพียวๆอ่ะนะครับคือซิงค์กับคอปเปอร์เนี่ยผสมกันถ้าสังกะสีเยอะกว่าทองแดงพระจะออกเป็นพายขาวถ้าผสมเข้าที่ก็จะออกสีเหลืองถ้าทองแดงเยอะกว่าสังกะสีก็จะออกเป็นผิวแดงแต่ข้างในเหลืองซึ่งการที่เขาผสมให้เป็นผิวแดงอ่ะมันง่ายต่อการติดลมดำเพราะผิวเหลืองลมดำไม่ติดค่อยฟังตามผมนะเห็นไหมคุณเห็นพ่อโตเขาบ่อทองป่ะคุณเห็นพระปู่เผือกกิ่งแก้วไหมที่เป็นทองเหลืองอะลมดำมันจะแฉะเห็นไหมใช่เพราะลมดำไม่ติดกับผิวเหลืองแต่เมื่อผสมให้พระออกมาเป็นผิวแดงลมดำติดนี่คือนะคลิกของโรงงานนี้นะครับนี่ดังนั้นอะหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณดูเนี่ยถ้าเหลืองผิวแดงแล้วลมดำแล้วคุณเห็นไหมงานแกะบล็อกสดสวยไหมสวยพี่นี่นาใหญ่นี่ปู่ทวดโซทอนกี่ตังครับแล้วหน้าใหญ่นิยมด้วยโอ้โหพี่ๆอยากได้กันเยอะมากอ่ะ2นาที2นาทีครับ08มาเวลาเดินสุดยอดมากอาจารย์มีศูนย์แคปคาดศูนย์แล้วหน้าใหญ่ต้องมี 30,000 น่ะใช่โอ้โหสวยจริงแคปกล้องออกมาสวยเดิมเยอะเลยเห็นมั้ยอันนี้หน้าใหญ่นะครับนิยมสุดมาที่ 10,000 บาทครับเปิดแรกครับหลวงพ่อโซทอนขายได้ทุกหลวงพ่อโซทอนขอได้ทุกอย่างขอได้ทุกอย่างอ่านผิดไปขอลูกได้ลูกขอเงินได้เงินขอยศตำแหน่งได้ยศตำแหน่งขอโชคลาภได้โชคลาภมา 12,000 บาทมา 13,000 บาทครับเห็นป่ะแล้วเวลาคู่กับปู่ทวดเนี่ยคุณจะเห็นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผิวในเหลืองผิวนอกอมแดงเป็นแดงนะแล้วลมดำนี่คือเนี่ยแท้อัตโนมัติบนไข่ต้มดีนักแลใช่แล้วหน้าใหญ่คือหน้าที่มีน้อยและแพงที่สุดจ้ะราคาสุดท้ายอยู่ที่ 13,000 บาทมาที่ 14,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 14,500 บาทครับหน้าใหญ่นี่เขาสวยนะล่ำไม่ค่อยเจอส่วนมากเจอหน้ากลางหน้าเล็กหายากเจอแต่ย้อนยุคเอาว่าเดี๋ยวอะ10วิสุดท้ายขาดราคากันไม่ทันมาที่ 15,000 บาทที่พี่นิติพัฒน์ครับโอ้โหหน้าใหญ่ให้คุณเก็บหน้าเล็กองค์ละ 18,000 20,000 10,000 200,000 ไม่เท่าหน้าใหญ่องค์เดียวอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายสวยด้วยนะพอเขาอยู่ในเลี่ยมเดิมแต่แรกมา 15,500 มา 15,000500นะครับราคาสุดท้าย10วิสุดท้ายโอ้โหราคาสุดท้ายมาที่ 15,500 ครับ10วิสุดท้ายเฮ้ยแบงค์ราคานี้ต้องตัดถึงงงโอ้ปิดตั้งแต่ที่ได้สบายไปแล้ว
ราคาสุดท้ายอยู่ที่15,600บาทครับใบเฉือนแบบนี้เดี๋ยวคุณจะไม่ได้พระค่าเฉือนบางๆเดี๋ยวจะไม่ได้พระผมบอกเลยครับหน้าใหญ่นี่คือหายากมากหน้าที่แพงที่สุด17,500บาทครับพี่นิติพัฒน์สู้อยู่ที่พี่นิติพัฒน์นะครับ17,500โอ้โห17,000ไม่ทันนะพี่นะอยู่ที่17,500บาทครับราคาสุดท้ายครับเสียวแดนปิดแล้วนะครับปิดที่พี่นิติพัฒน์นะครับ17,500บาทเครื่องแต่ละคนเนี่ยจะส่งสัญญาณดีเลย์มาไม่เท่ากันนะผมจะบอกให้ครับจัดว่าเป็นหน้าพระพุทธยอดนิยมของมอสโซทอนปิดตรงเวลาต้องสั่นขวานเท่านั้นอันนี้คือมาตรฐานของเราครับคือปิดตรงเวลาถ้าผมปล่อยเกินสัก5วินี่นะเนี่ยความชัดเจนนะการได้สู้แบบแฟร์เพย์ปิดตรงเวลาเนี่ยแฟร์เพย์สุดถึงบางครั้งต้องเช็ค VR กันเลยทีเดียวพวกเรานี่พี่พิพัฒน์ได้หลวงพ่อโสธรหน้าใหญ่ขอบพระคุณครับพี่นิติพัฒน์พี่ชวลัยขอบคุณครับนี่พี่นะพี่ชวลัยคุณที่สุดแล้วในวงการนะครับเรารักษามาตรฐานนี้มากว่า7ปีโอ้เอาครับนี่อันนี้ปู่ทวดบล็อกวอตันอันนี้ลองจากวอจุดนะคือวอตันนี่จะไม่มีวงกลมๆเลยนี่เรียกวอตันศูนย์ห้าวอตันนี่มาฮะดูง่ายเอาพระแท้จะไปดูยากตรงไหนแล้วครับเห็นป่ะเห็นเซียนไหมเนี่ยเซียนนี่ที่อยู่ในบล็อกนะดูดิเนี่ยรายละเอียดของการแกะบล็อกสดนี่ต้องสวยๆหัวปู่ทวดนี่เป็นพระที่ไม่เคยลดคุณค่าไม่ลดราคาเอาว่าปีสุดหลังหนังสือนะปี05คือนิยมสุดแล้วลงสนามเราต้องเข้าใจนะเพราะว่าหลังหนังสือเนี่ยปี05เนี่ยนิยมสุดแล้วนะเราต้องมาใช้ยุคที่ไม่ทันปู่ทีมแทนกันในราคาหลากหลายหลายหมื่นเป็นแสนกันไปแล้วพระที่คนต้องการมากที่สุดในประเทศไทยนี่วอตันลงเลยครับมาหารายการสุดท้ายพอดีเลยจะไม่หลับไม่นอนกันเลยเหรอพินาธวัฒน์มาแล้วครับ8,000เปิดมาให้แล้วหาพินาธวัฒน์เปิดมาให้ 8,000 แล้วมีปุ่มบล็อกไหมมีปุ่มบล็อกไว้พี่ออกว่าช้างให้ครับพี่อ๋อนี่ต้องช้างให้ครับคือนิยมสุดของหลังหนังสือคือปี05นะก็เอาว่าเก๋เยอะไงนี่แต่ถ้าแท้หยิบมาก็ต้องแท้ดูง่ายแบบนี้เลยนะการตัดก็ตัดฉีกแบบโบราณ05วอตันต้องแสนอัพครับก็คือวอจุดก็200,000พอลองจากวอจุดกับวอตันโอ้โหถ้าวอธรรมดาก็กลมๆไม่มีจุดแล้วไม่ตันอันนี้วอตันก็คือตัวแหวนนี่ตันวอตันสวยแล้วนะปู่ทวดอ่ะถ้ารุ่นยอดนิยมก็หลังหนังสือปี05ถ้าหลังหนังสือนะ08อะไรก็ว่ากันไปก็ทีหลังมีปั๊มกระหล่อถ้าปั๊มกระหนังสือหล่อก็เตารีด ABCนะอาปาเช่แข้งขีดนะเตารีดใหญ่เตารีดกลางเตารีดเล็กเป็นหล่อถ้าเป็นปั๊มก็มีนะหลังหนังสือใหญ่หลังหนังสือเล็กนะหลังหนังสือยอดนิยมสุดก็ปี05สวยนะสภาพไม่ถือว่าดีเลยโหก็หาไม่ได้แล้วนะปู่ทั่วสภาพนี้ก็ต้องไปใช้08กันยังหลักแสนยังเผื่อ24ยังเล่นกันไป50,000-60,000ไม่ทันปู่ทีม30,000ขอครับ30,000นี่ต้องไม่เหลือลมดำแล้วอะ30,000นี่ราคาปี24เก็บแบบนี้ผมว่ามีอนาคตไม่ต้องคิดมากครับอาจารย์นอนยังหลักแสนไม่ต้องมีอนาคตอะไรหรอกครับเพราะอนาคตเขามีตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วใช่นะปู่ทวดเป็นพระเป้าหมายแรกของนักสะสมปู่ทวดมาแล้วจ้าวอตันสุดท้ายจริงๆแล้วนะผมต้องนะไปพักผ่อนแล้ว
ประมูลนะครับประมูลเปิดแรกมาเวลาเดิมจ้านี่มาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้ว08ที่อาจารย์ล้างหมดไปยังครับหมดไปนานแล้วสวยเดิมต้องแบบนี้ผิวเดิมนี่คุณแม่เจ้าโอ้โหเห็นไหมดูรอยต่อยานแท้ๆได้หยิบมาคือแท้เลยหลังเรียบตึงนี่ไม่ค่อยได้เห็นแท้ๆเนาะปีศูนย์ห้าก็หมดไปแล้วอ่ะต้องไปใช้08ต้องไปใช้24แทนกันแล้วบล็อกนิยมวอตันอ้าวมาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้าย 30,000 นี้ปู่ทวดที่ไม่ได้นิยมหลังหนังสือลุกหลังๆก็ยังนะหลายๆตังค์ไม่เอาเอาให้แบบว่าผมแบ่งได้อยู่แล้วเพื่อนๆต้องตั้งสตินะเก็บพระอะไรที่ไม่ลดคุณค่าเลยเมื่อไหร่ที่คนเข้ามาในวงการพระเครื่องพระอย่างแรกที่ถ้าคนรู้จริงต้องอยากได้คือปู่ทวดเพราะเป็นพระที่ไม่เคยลดมูลค่าเพราะเป็นพระที่คนรู้จักเหนือจรดใต้ในประเทศและต่างประเทศมาที่ 35,000 บาทแล้ว05สมัยก่อนไม่มีเงินแสนไม่มีขึ้นคอพระในฝันอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายแอบประชมเฉยๆอดใจไม่ได้พระปู่ทวดเป็นเศรษฐกิจดีคนจะซื้อปู่ทวดก่อนเขาเรียกว่าพระที่เป็นเป้าหมายของนักสะสมทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยถ้าหลังหนังสือที่แพงที่สุดนิยมที่สุดคือปี05ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเก็บแบบนี้ไม่ลดค่านิยมมา 38,500 เราไม่เจอแล้วโอ้เราไม่เจอแล้วหลังหนังสือแท้ๆคนกลัวเก๊ดีไอ้แท้ๆเนี่ยนะสภาพแบบนี้มันหมดจากวงการไปนานแล้วเก็บแบบนี้ดีกว่าเก็บแบบนี้ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักเก็บแบบนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องบินจะสั่นจะคอรถดับกลางห้วยกลางทางบนเขามั่นใจได้แขวนปู่ทวดไม่ตายโหงราคาสุดท้ายอยู่ที่ 38,500 นะครับโหถ้าปู่ทวดหลังหนังสือวอตัน 30,000 กว่าแล้วหมดเวลาแล้วด้วยอยู่ที่ 38,500 สวยด้วยโอ้โหรายการสุดท้ายหนังสือเล็กพี่ณัฐวัฒน์ใช่ต้องบอกว่าถ้าราคา 30,000 กว่านี่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะไม่ว่ากันนะเพราะเขียนราคาใส่มือไปแล้วรายการนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่บิ๊กบูมนะครับ 39,500 บาทใครที่เก็บปู่ทวดอ่ะได้ปีนิยมอ่ะฉลาดเก็บผมบอกเลยจริงๆเพราะอะไรหลังหนังสือที่นิยมสุดก็คือ05วอตันรองจากวอจุดแสนกว่าถึง200,000ซึ่งจริงๆอะอะไรที่นิยมไปเรื่อยๆราคาพระที่เป็นยอดนิยมนะเวลาผ่านการเวลาผ่านไปเขาก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าไปตลอดเศรษฐกิจดีคนก็จะทุ่มซื้อปู่ทวดเศรษฐกิจแย่ก็ไม่มีขายปู่ทวดก็ยังเก็บเพราะปู่ทวดคือพระยอดนิยมที่สุดของประเทศไทยผมใช้คำว่าที่สุดของประเทศไทยนะบางคนไม่ใช่ว่าละครั้งหรือไม่ใช่เป็นจ่าภาคีหรือคำว่านิยมเนี่ยคือคนต้องการมากแม้ทั้งทันและไม่ทันคุณเข้าใจไหมปู่ทวดพระในฝันของใครหลายคนคนกลัวโดนเก๊ไงเรื่องของเรื่องอ่ะอันนี้เก๊คืนเบอร์ไม่สามหมื่นสุดจริงสุดจริงนะครับนี่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสันขวานชื่นชอบรายนี้กด999เป็นกำลังใจทิ้งไว้ให้กัน